วัสดีครับโจพักหน้าสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรและก็บำบัดเกี่ยวกับโรคภัยของผู้หญิงและก็ผู้ชายท่านผู้ชมวันนี้เสมอตัวนะครับในการที่ใช้สมุนไพรในการบำรุงร่างกายแก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าซึ่งมีงานการวิจัยและก็สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันมาเนิ่นนานมาตั้งแต่โบราณกาลนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงในการที่แก้อาการปวดเมื่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับแก้อาการเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดตามกระดูกและทำให้ร่างกายเฟรชปึ๋งปังเป๊ะสองรากคึกขนองเราจะใช้สมุนไพรรากปลาไหลเผือกและสมุนไพรรากกระพังโหมหรือตดหมูตดหมาติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพร2รากคึกขนองหรือ2รากคึกทั้งคืนท่านผู้ชมโอ้ว้าวนะเราก็จะมาคุยกันว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่ผ่านงานการวิจัยสมุนไพรที่ชื่อว่ารากปลาไหลเผือกในการที่นะครับในการบำบัดแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดตามขาปวดตามกระดูกนะครับแล้วก็แก้อาการอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเดินเขาสามดอยไม่เหนื่อยนะครับเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่ารากปลาไหลเผือกหรือตรงกัดอาลีนะครับผ่านงานการวิจัยจากมาเลเซียและอเมริกาไปจดสิทธิบัตรอ้าวไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับรากปลาไหลเผือกนะครับในการที่จะมาบำบัดเราจะใช้ส่วนที่เป็นรากที่แห้งนะครับเราจะใช้ขนาดประมาณ 5-8 แว่นนะครับในการที่จะไปต้มรวมกันกับรากของกระพังโหมนะครับสรรพคุณมากมายในการปรับระดับฮอร์โมนของเพศชายและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายไม่ว่าหญิงหรือชายใช้ได้อย่างชะงักนักแล5นะครับ 5-8 แว่นเอาแว่นแห้งๆในการที่ไปต้มรวมกันกับสมุนไพรรากกระพังโหมตดหมูตดหมาท่านผู้ชมรากที่2เนี่ยเราก็จะเอารากดูที่จอนะครับตดหมูตดหมานะครับเขาเรียกว่ารากกระพังโหมหรือประมาณนะครับ15-30 กรัมในการที่จะมาต้มรวมกันกับสมุนไพรรากปลาไหลเผือกนะท่านผู้ชม2รากคึกขนอง2รากคึกทั้งคืนโอ้แล้วจะนอนได้กันไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเฟรชปึ๋งปังเปี๊ยะนะครับ2รากคึกขนองกินอย่างไรท่านผู้ชมเราก็จะไปต้มนะครับต้มน้ำให้เดือดเราก็จะใช้ประมาณนะครับ 10-15 นาทีน้ำเดือดเราก็จะเอามากินนะครับหลังอาหารหรือก่อนอาหารก็ได้ท่านผู้ชมถ้าก่อนอาหารก็ประมาณสัก15นาทีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าหลังอาหารก็คือนะครับหลังอาหาร10นาทีถึง20นาทีเช้าและเย็นทำให้ร่างกายเฟรชปึ๋งปังเปี๊ยะเลยล่ะครับและเป็นสมุนไพรโอ้หลายหลายคนไม่สุดยอดท่านผู้ชมในการที่2รากคึกขนอง2รากคึกทั้งคืนสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพร2รากรากปลาไหลเผือกรากตดหมูตดหมาหรือกระพังโหมในการที่จะมาบำบัดแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดตามกระดูกและก็ปรับระดับฮอร์โมนนะครับยิ่งกว่าไวอาก้าเมืองไทยท่านผู้ชมนี่ได้ฉายาว่าไวอาก้าเมืองไทยตั้งแต่สมัยโบราณเลยแต่สมัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไวอาก้าเมืองไทยด้วยสมุนไพรรากปลาไหลเผือกและสมุนไพรรากตดหมูตดหมาหรือกระพังโหม